วัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปครับรางวัลอยู่ที่สโมสรตำรวจซึ่งว่าเดินทางมาหอดเมื่อวานนี้วันที่3เราก็หอดประมาณแรงๆแล้วก็มื้อนี้ครับประมาณ1โมงเนาะตอนนี้ครับ12โมงปลายละออกไปกันน่าจะพอดีเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งบรรยากาศในงานครับเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมกันเบิ่งเนาะสวัสดีเนาะสวัสดีตอนนี้เรากำลังหอดบอลทีรับรางวัลแล้วเป็นสโมสรตำรวจอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละใกล้ๆกับสนามบินดอนเมืองเนาะซึ่งงานนี่เริ่มลงทะเบียนแล้วตั้งแต่12โมงแล้วก็1โมงจะเริ่มขึ้นเวทีเนาะแล้วก็รับรางวัลประมาณ1โมงครึ่งประมาณนั้นเนาะอีกประมาณชั่วโมงนึงอ่ะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งบรรยากาศในงานแล้วก็ที่ต่างๆความรู้สึกบรรยากาศวันนั้นจ้ะเดี๋ยวจะให้ตากล้องพาไปเก็บบรรยากาศในงานเดี๋ยวมาสัมผัสผู้ที่มาห่วงทำรางวัลเนาะมันยังขนาดสวัสดีสวัสดีเนาะนี่คือไอตูฮีโร่ที่ว่าทีมงานไอบ้านของเขาจะได้มากันแหละประมาณ11คน12เลยเหรอ12แต่ว่าหายไปคนนึงไปคาไปคาเบียคาเบียส่วนตัวก็เลยมาหับกันประมาณ11คนแล้วเป็นยังไงบรรยากาศในงานก็รู้สึกว่าคือคลื่นแล้วกับหลายคนเนาะหลายหน้าหลายตาแหละมาห่วงกันแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่างานนี้เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่สมควรค่อยคิดว่าบ่ยินเสียงแน่นอนเขาต้องเว้าดังหน่อยนึงล่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศในงานแล้วก็ละกันเนาะแล้วเขาจะพาไปเบิ่งท้ายคือแล้วเอารางวัลมาให้เบิ่งว่าเป็นยังไงก็ยังบ่เห็นค่อยก็ยังบ่เห็นรางวัลว่ามันเป็นยังไงอ๋อและในลำดับต่อไปครับในสาขาบุคคลต้นแบบด้านสื่อสารมวลชนดีเด่นครับคุณอนุรักษ์ รอมณีจันทร์ครับจากไทยบ้านโปรดครับตอนนี้คอยกับได้รับรางวัลมาแล้วแล้วก็ใบประกาศนียบัตรเนาะคือว่าอยู่ในสาขาสื่อมวลชนดีเด่นประเทศลาวเนาะลาวเฮาคือเราได้มารับเป็นทีมเดียวที่มารับในมื้อนี้เนาะดีใจในความรู้สึกเป็นดีใจแทนทีมงานแล้วก็ตัวเองนําเนาะต้องขอขอบใจทั้งผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ขอขอบใจทีมงานทุกคนเนาะไตบานโปรดักชั่นเนาะอันนี้จะบ่แม่นเป็นรางวัลส่วนตัวเป็นรางวัลทั้งทีมงานเนาะตอนนี้ต่อไปพวกเราจะพยายามเนาะสร้างผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนพวกเราตลอดมาเนาะขอขอบใจสัมภาษณ์เลย